สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิสรจากกระผมอดิสรเพียงเกตวันที่สมกุมภาพันธ์สองพวันนี้ผมขอสนทนาถึงคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับของพรรคเศรษฐกิจใหม่ยินดีต้อนรับนะครับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณจะมาเป็นกำลังหลักของพักร่วมฝ่ายค้านหกพัก ที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรวม6คนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้พักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเห็นว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจสามารถชี้ถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่ถดถอยทำให้เศรษฐกิจตกต่า ปัญหาพืชผลทางการเกษตรปัญหาส่งออกปัญหานําเข้าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเงินบาทแข็งตัวอะไรทํานองนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณมีความถนัดอย่างยิ่งส่วนเรื่องพักของท่านคือพักเศรษฐกิจใหม่ก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไม่เป็นไรครับผมขอเรียกร้องให้ท่านมิ่งขวัญน,นะครับมาเป็นขวัญใจของฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนเดิม ผมเคารพนับถือท่านรู้จักกันมานานท่านบอกว่าหกพักกับหนึ่งคนก็สามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลกลางกลางแบบนี้นะครับกลางอำนาจกลางเกินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ขอ,อยินดีต้อนรับนะครับรวมพลังกันชี้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคนการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าจะให้บริหารอีกต่อไป ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะจึงขอให้กำลังใจคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับกลับมาสู่อ้อมอกของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้สเสบีนาฬิกาท่านจะถแถลงจุดยืนของท่านก็ขออํานวยอวยพรขอต้อนรับท่านมาสู่ฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนเดิมครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมารวมพลังกับพักฝ่ายประชาธิปไตยค้นลม้มบักปอบบักวือประยุทธ์ออกไป จากการบริหารราชการแผ่นดินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ